ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการทำ process ภาพ HDR กันนะครับอันดับแรกอาจารย์จะสอนวิธีการ merge ภาพ HDR ด้วย Photoshop นะครับแต่วิธีแรกเราจะทำด้วยวิธีอัตโนมัตินะครับก็คือว่าเราจะส่งภาพจาก Lightroom ไปแล้วก็ไป merge ใน Photoshop นะครับเสร็จแล้วก็ Photoshop ก็จะส่งรูปกลับมาใน Lightroom นะครับวิธีการนะครับเราก็ import ไฟล์ภาพเข้ามานะครับใน library module นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกเลือกรูปภาพนะครับ3ภาพนะครับที่เราถ่ายมานะครับมี normal นะครับ under over นะครับ3ภาพให้เราคลิกเลือก3ภาพนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก edit in นะครับ merge to HDR Pro in Photoshop นะครับตรงนี้เราก็คลิก Open นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรม Photoshop ก็จะเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเราถ่ายเป็นไฟล์รอก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟล์รอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ Photoshop ก็กำลังจะเปิดไฟล์รูปขึ้นมานะครับโหลดขึ้นมา3ภาพเราก็จะเข้าสู่โหมด HDR Pro ให้เรานะครับนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ panel HDR Pro นะครับของใน Photoshop นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือก preset นะครับที่นี่ได้ว่าเราอยากได้ภาพออกมาสไตล์ไหนนะครับเราก็เลือก preset ที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือก preset ได้แล้วนะครับในแบบที่เราชอบแล้วเราก็สามารถปรับค่าต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นปรับค่า strength นะครับหรือครับคล้ายๆกับเป็นปรับ sharpness นะครับ gamma นะครับ gamma คือความเป็น HDR นะครับอยากให้มีความเป็น HDR มากน้อยแค่ไหนนะครับ exposure คือความสว่างนะครับ detail นี้ก็คือจะปรับ contrast นะครับในส่วนของ detail ให้ดูชัดมากขึ้นนะครับShadow นะครับก็คือส่วนที่เป็นเงามืดนะครับ Highlight ก็คือส่วนที่เป็นส่วนสว่างนะครับ White Balance นะครับคือความสดของสี Saturation นะครับสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นการปรับContrast นะครับปรับแบบ Curve นะครับนี่เราก็สามารถที่จะเลือกปรับContrast ได้นะครับสมมติว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Save นะครับก็จะกลับมาที่โปรแกรม Photoshop นะครับนี่ก็คือภาพที่เรา Merge เป็น HDR เรียบร้อยแล้วนะครับจากขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วนะครับสมมติว่าจะเอาไปใช้งานเลยเนี่ยเราก็ save as ไปได้เลยนะครับไฟล์ save as แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลไฟล์แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไป edit ต่อใน Lightroom นะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม save ธรรมดานะครับแล้วตัว Photoshop จะส่งไฟล์ภาพนี้กลับไปที่ Lightroom ให้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่ Lightroom เห็นไหมครับจะมีภาพที่ merge แล้วนะครับอันนี้ภาพต้นฉบับที่ยังไม่ได้ merge ใช่ไหมสามภาพอันนี้ที่ merge แล้วนะแล้วก็กลับมา edit ต่อได้อีกนะครับใน Lightroom นะครับว่าเราอยากจะปรับในส่วนไหนนะครับอย่างเช่นอาจารย์จะใส่ effect ตัวนี้เข้าไปใส่ crop thickness เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการ merge ด้วย Photoshop ด้วยวิธีอัตโนมัตินะครับ